หนังสือเรื่องประตูสู่สภาวะใหม่เนี่ยพิมพ์เป็นเล่มแรกตามมาด้วยเหนือห้วงมหันต์ลบอันนี้ประตูสู่สภาวะใหม่เนี่ยได้ทำให้ผู้อ่านหลายคนเนี่ยเห็นความสำคัญของการเตรียมตัวก่อนตายรวมทั้งที่สำคัญคือการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้เขาตายสงบให้เขาตายดีถึงแม้ว่าจะมีเนื้อหาหลายส่วนที่อาจจะเข้าใจยากแต่ว่าสาระของการช่วยให้ผู้ป่วยตายสงบเนี่ยโดนใจของผู้อ่านหลายคนเพราะว่าจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็กำลังดูแลพ่อแม่ที่ป่วยหนักที่ใกล้ตายแล้วก็มักจะเห็นหลายคนเนี่ยตายไปทุรนทุรายเพื่อให้พ่อแม่ตัวเนี่ยเขาจากไปอย่างสงบหลายคนเนี่ยเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยที่เป็นฉบับแปลภาษาไทยก็มาขอให้ธรรมะไปนำทางคนรักของเขาซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อหรือแม่ที่กำลังจะเสียชีวิตบางคนธรรมะก็ไม่รู้จักหมายถึงคนที่หมดนะแต่ว่าเพื่อนของเพื่อนแนะนำหลังจากที่ได้ไปช่วยนำทางผู้ใกล้ตายหลายคนเนี่ยอาตมาก็เลยเกิดความคิดว่าที่จริงเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ตายสงบเนี่ยลูกหลานก็ทำได้พ่อแม่ก็ทำได้ก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีการอบรมเพื่อให้คนทั่วไปเนี่ยมีความรู้เรื่องนี้แล้วก็สามารถที่จะไปนำทางให้กับคนรักของเขาให้ไปสงบอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดอบรมเชิญความตายสงบขึ้นมาเริ่มเมื่อปี46แล้วก็ทำจริงจังปี47เป็นเพราะกรรมอารมณ์นี้ด้วยแล้วก็เป็นเพราะหนังสือประตูสู่ภาวะใหม่แล้วก็เหนือห้วงมหันต์ลบก็ทำให้เกิดความตื่นตัวในหมู่คนไทยโดยเฉพาะคนชั้นกลางในเมืองเห็นความสำคัญของการเตรียมตัวตายแล้วก็เห็นความสำคัญของการที่จะพูดถึงเรื่องความตายแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสถานพยาบาลว่าโรงพยาบาลก็ดีหรือว่าสถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็ดีซึ่งตอนนั้นยังมีน้อยอยู่ตระหนักว่าการดูแลทางกายไม่เพียงพอต้องให้ความสำคัญกับการดูแลทางจิตใจด้วยตรงนี้มันก็สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องสุขภาวะก็คือสุขภาวะไม่ได้มีแค่สุขภาวะทางกายต้องรวมถึงสุขภาวะทางจิตทางสังคมและทางปัญญาก็ทำให้โรงพยาบาลหลายแห่งเนี่ยเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีการแพทย์แบบประคับประคองมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความสนใจเนี่ยมันก็กระจายไปในหลายวงการทั้งวงการสาธารณสุขวงการชาวพุทธนะที่สนใจเรื่องมรณสติเรื่องการเตรียมตัวตายอยู่แล้วอันนี้ก็เลยมีส่วนทำให้การอบรมที่ทางเครือข่ายผู้จัดการจัดซึ่งเดิมที่คิดว่าจะจัดปีละไม่กี่ครั้งตอนหลังก็เพิ่มนะปีละ16-17ครั้งนะไม่นับการบรรยายในเรื่องนี้ไม่ถ้วนแล้วก็ทำให้เกิดกลุ่มต่างๆที่หันมาทำงานด้านนี้หลายกลุ่มชีวิตศิกขาที่ลังธรรมที่เป็นกลุ่มพระเป็นต้นส่วนวงการสาธารณสุขก็สนใจเรื่องการแพทย์แบบประคับประคองมีการให้การอบรมเรื่องนี้จนทั้งเกิดสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายไม่นับหนังสือนังขาที่เกี่ยวเรื่องความตายแทนที่จะเห็นว่าความตายเป็นเรื่องน่ากลัวก็พูดเรื่องความตายมากขึ้นอ่านศึกษาเรื่องเกี่ยวความตายมากขึ้นทั้งหมดนี้เนี่ยอาตมาเชื่อว่าหนังสือประตูสู่ภาวะใหม่เนี่ยมีส่วนอย่างสำคัญนะในการที่จุดประกายให้เกิดแรงกระเพื่อมขึ้นมา
ผสมผสานจากหนังสือเรื่องเหนือห้วงมหันต์นกนะซึ่งเป็นภาคเกี่ยวเรื่องการดำเนินชีวิตนะเหนือห้วงมหันต์นกนี่เป็นภาคชีวิตประตูสู่ความหมายเป็นภาคความตายหรือการเตรียมตัวตายก็กลายเป็นเรื่องเดียวกันคนตระหนักว่าการเตรียมตัวให้มีชีวิตที่ดีกับการเตรียมตัวเพื่อตายดีเป็นเรื่องเดียวกันมีชีวิตที่ดีก็ตายดีได้ง่ายและถ้าต้องการตายดีก็ต้องใช้ชีวิตที่ดีเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่เพียงแต่สร้างแรงกระเพื่อมในประเทศตะวันตกนะแต่ว่าก็ยังส่งผลต่อความตื่นตัวเกี่ยวเรื่องการเตรียมตัวเพื่อจุดตายและการช่วยเหลือผู้ป่วยและสุดท้ายในเมืองไทยด้วยเช่นกัน